ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีนนะคะจากกรุงเทพมหานครมาสู่ลอนดอนเนี่ยทำไมถึงบอกว่านั่งทำแมชชีนเพราะว่าเราย้อนเวลาไงมันย้อนเวลากลับมาเพราะว่ากรุงเทพมันเร็วกว่าเมืองไทยของเราเร็วกว่าอังกฤษใช่ไหมคะเลยพอนั่งทำแมชชีนกลับมาเพราะเหนื่อยไงก็นอนเต็มอิ่มนะคะเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาก็สดค่ะเพราะมีแรงที่จะเดินทางต่อแต่ไหนมาถึงลอนดอนทั้งทีนะคะเราก็อยากจะซอกแซกทำความรู้จักกับเมืองเขาให้มากยิ่งขึ้นก็เลยเดี๋ยวจะไปหามอเตอร์ไซค์ขี่ลองเดาซิว่ารุ่นที่ส้มเลือกขี่ในการเดินทางครั้งนี้จะเป็นอะไรติดตามกันต่อไปค่ะแต่จะไปหามอเตอร์ไซค์ขี่เนี่ยมันก็ต้องเดินทางใช่ไหมการเดินทางในลอนดอนนะคะมันก็จะมีหลายวิธีซึ่งจะบอกว่าระบบสาธารณูปโภคในการขนส่งมวลชนของเขาเนี่ยดีมากๆเราจะสังเกตได้ว่าบนถนนเนี่ยไม่ค่อยมีรถส่วนตัวขับนะคะแม้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เรียกว่าใจกลางเมืองเลยซึ่งส่วนใหญ่คนเขาก็จะไปรถไฟหรือรถไฟใต้ดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เคยเห็นใช่ไหมลอนดอนอันเดอร์กราวด์เอาเป็นว่าเรากำลังจะเดินทางไปหามอเตอร์ไซค์ขี่โดยจะนั่งรถไฟไปคือมากคุณผู้ชมคะเลี้ยวมาหลายโค้งแล้วค่ะแล้วก็หลงอ่ะคือหลงเส้นรถไฟใต้ดินครับบางทีเราอาจชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเหมาะกับการขับขี่บนท้องถนนมากกว่าแล้วทำไมคนเยอะมากคือ
มองไปที่สี่ห้าช่องนี่แยกกันเดี๋ยวคนเข้าคนนี้ออกมีเลนเข้าเลนออกอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูงงมากคือว่ามันมีจากสถานีไหนไปสถานีไหนอะที่แบบว่าแยกกันอีกทีแบบอย่างเงี้ย Hastings to Ashford International แล้วก็ดูข้างในก็จะแบบว่าเป็นรายละเอียดว่าต้องลงไหนต่อไหนเวลาอะไรเข้าเวลาไหนออกเวลาไหนแล้วคิดดู28แมปที่เราต้องเรียนรู้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้จักลอนดอนทางรถไฟเป็น1วันแล้วก็ออกไปลองสำรวจพื้นที่ดูโดยการใช้รถไฟฟ้ารถไฟของลอนดอนอันเดอร์กราวด์เนี่ยนะคะก็ใช้ได้คือเข้าใจแล้วว่าทำไมลอนดอนอันเดอร์กราวด์เนี่ยเป็นอะไรที่มัน Amazing มากมันเรื่องชื่อมากคนเนี่ยถ้าไม่คุ้นเคยนะสามารถหลงทางได้ง่ายๆและเราก็ไปหลงมาแล้วรอบนึงนะคะเป้าหมายที่เราต้องการจะไปเนี่ยก็คือการไปตามหาม้าขี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เราจะใช้สำหรับท่องเที่ยวซอกแซกอยู่ในลอนดอนนี่แหละค่ะแล้วก็เราก็พบแล้วล่ะว่ามันต้องไปหาเช่าที่ไหนนะคะจริงๆการหาเช่ามอเตอร์ไซค์ไม่ไกลแต่เผอิญรุ่นที่ส้มอยากจะใช้เนี่ยมันมีสมญานามว่า always the one ดาวลืมสิคะว่ามันคือรุ่นอะไรแต่มันก็เลยทำให้เราต้องดันด้นไปหาขี่ให้ได้เพราะมันสวยแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ภาพที่สวยเหมาะกับโลเคชันสถานที่ก็คือลอนดอนเนี่ยแหละค่ะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่คลาสสิกแต่มันมีความอินเตอร์อยู่ในตัวมันมีความที่มีความทันสมัยอยู่ในตัวแม้จะคลาสสิกก็ตามซึ่งนั่นก็น่าจะเหมาะกับลอนดอนในตอนนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวส้มจะไปรับม้าดูซิว่ามันคือรุ่นอะไรและรอบ2กับลอนดอนอันเดอร์กราวด์เนี่ยส้มจะหลงไหมหลังจากนั้นส้มจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทำความรู้จักกับลอนดอนมากขึ้นค่ะJourney of the Soul นะคะรอบนี้เนี่ยก็อยากจะนำเสนอเรื่องของความแตกต่างระหว่าง Honda CB 1100นะคะระหว่างตัว EX กับตัว RS ว่ามันแตกต่างกันยังไงอย่างแรกเลยนะสิ่งที่ไม่แตกต่างคือความนิ่มอ่ะนุ่มอ่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวการเข้าโค้งเวลามันลอยตัวแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะเรียกว่ามันเป็นเรื่องของความเสถียรแล้วกันนะคะความนิ่มความเสถียรในการขับขี่ไปตลอดเส้นทางอันนี้เราไว้ใจเลยเราสบายใจมากแล้วก็อีกตัวที่มันเกิด เป็นเรื่องของความแตกต่างเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการดีไซน์นะคะรูปลักษณ์อย่างเช่นเริ่มจากล้อก่อนเลยล้อตัว RS เนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กซึ่งมันจะเฟี้ยวกว่าไงคะมันจะเฟี้ยวกว่ามันดูแบบมันดูสปอร์ตอะล้อตัว EX เนี่ยเขาจะเป็นซี่ลวดพอเป็นซี่ลวดปุ๊บแน่นอนมันแอบสอบเรื่องของแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าแล้วมันก็มีความเก๋าผสมอยู่ในนั้นอันนี้เป็นความแตกต่างในด้านของล้อนะคะส่วนตัวแฮนด์ก็คือลักษณะของแฮนด์เนี่ยที่จับเรามีความรู้สึกว่าตัว EX เนี่ยมันจะสูงขึ้นมาหน่อยคือถ้าในการขับขี่เนี่ยมันจะทำให้เราหลังตรงขึ้นนะคะ
แต่ตัว RS เนี่ยมันจะหมอบลงไปนิดนึงมันก็ดูสปอร์ตกว่าอีกนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างตัว EX ซึ่งดูเป็นเรโทรกว่าแล้วก็ตัว RX ซึ่งมันจะมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าถ้าเกิดว่าใครชอบ CB 1100นะคะ2ตัวนี้มีความแตกต่างกันแบบนี้ก็คือถ้าเป็นตัว EX มันจะดูป๋ากว่ามันจะดูหล่อแบบป๋าๆนะคะแต่ถ้าเป็นตัว RS ก็จะแบบดูเป็นเฟี้ยวดูเป็นวัยรุ่นที่ชอบในแนวเรโทรค่ะแล้วเราก็จะไปต่อรถไฟที่วิกตอเรียคราวนี้เราจะไปต่อรถไฟที่วิกตอเรียเนี่ยตามเส้นสีเขียวไปปึ๊บ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 หาปลายทางที่มันเป็นอัปมินสเตอร์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงนั้นน่ะมันน่างงขนาดไหนทราฟัลการ์นะคะอีกอย่างหนึ่งบริเวณที่เชนทาวน์เนี่ยของกินอร่อยมากแล้วการที่มาจอดรถตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็ฟรีและปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเราไปที่บิ๊กเบนกันเดี๋ยวขอแวะซื้อช็อกโกแลตหน่อยนะคะมาแถวนี้นี่ร่างกายใช้พลังงานเยอะอากาศมันก็หนาวแต่ขอบอกว่านี่น่าร้อนก่อนจะไปถึงบิ๊กเบนนะคะขอเติมพลังนิดนึงเพราะเมื่อกี้ขับรถมาเหนื่อยWe'll be right back.
วัดทาโกก้าเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญมากๆที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาเยี่ยมมาชมกันเพราะว่ารวมสถานที่สำคัญสำคัญหลายๆสถานที่ไว้ในบริเวณเดียวกันไม่ว่าจะเป็น National Gallery นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมภาพวาดระดับโลกไว้กว่า 2,000 ภาพเลยทีเดียวนะคะแล้วแถมบริเวณนี้ก็ยังมีอนุสาวรีย์นายพลเนลสันมีร้านน้ำพุนะคะซึ่งถ้ามาใช้เวลาอยู่นานๆเนี่ยก็จะได้เก็บภาพสวยๆอีกหลายๆมุมนะคะแต่จุดเด่นมากๆสำหรับทาโตก้านะคะก็คือสิงโตสำริดซึ่งสิงโตสำริดเนี่ยหล่อมากค่ะคือมันงานที่ทำออกมาดีมากแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิอ่ะโอเคมี National Gallery อยู่ด้านหลังมีอนุสาวรีย์ทาโตก้าตรงไปตรงนู้นมองไปตรงๆนะคะก็จะเห็นหอนาฬิกาพิมพ์เพนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมกันทริปนี้นะคะก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวถึงลอนดอนค่ะซึ่งจุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นบริเวณหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างระดับโลกเลยทีเดียวตั้งอยู่บนริมแม่น้ำเทมส์ค่ะซึ่งสิ่งก่อสร้างระดับโลกที่ส้มว่าเนี่ยมันระดับโลกยังไงอ่ะมันสวยงามไงฮะความสวยงามความยิ่งใหญ่ความอลังการของมันก็สังเกตดูดีๆเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดเด่นนะคะของงานสถาปัตยกรรมแห่งนี้เนี่ยก็คือลายปูนปั้นต่างๆที่ลวดลายปูนปั้นต่างๆที่ประดับบนผนังที่เราจะเห็นขึ้นไปอ่ะนะคะสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยอากาศดีมากๆฝั่งตรงข้ามไปอีกนะคะข้ามจากหอนาฬิกาบิ๊กเบนเนี่ยก็จะเป็นลอนดอนไอค่ะซึ่งนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นลอนดอนทั้งคืนเดินทางเนี่ยเมื่อมาถึงลอนดอนสักครั้งหนึ่งก็จะต้องขึ้นไปเยี่ยมชมด้านบนนู่นสักครั้งหนึ่งให้ได้ที่เรามาถึงแล้วเนี่ยการเดินทางนะคะตรงนี้ก็ไม่ไกลคือพอข้ามจากตรงบิ๊กเบนมาใช่ไหมคะข้ามสะพานมาแวบเดียวเดินมาก็ได้นะคะหรือถ้าขับรถมาก็หาที่จอดตรงนี้ก็จะพอมีที่อยู่บ้างแล้วก็เข้าไปด้านในเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเข้าไปเนี่ยมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างขึ้นไปใช้เวลานานขนาดไหนแต่ปกตินะคะลอนดอนไอก็เปิดอยู่ที่เวลา10โมงเช้าค่ะก่อนหน้านั้นไม่เปิดนะคะถ้ามาก็อยากจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นบนสะพานริมที่ข้ามแม่น้ำเทมส์ก็สวยดีเหมือนกันแต่คิวยาวมากนะขอบอกไปกันเถอะค่ะไปทางฝั่งนู้นหรือว่า
อีกฝั่งหนึ่งก็ตามก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดทริปนี้นะคะ Journey of the Souls ได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ลอนดอนแล้วเราก็พบเห็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียของแม่น้ำเทมส์ด้วยตอนนั้นเนี่ยพอเราขึ้นไปบนลอนดอนไอส์ค่ะแล้วก็ลอนดอนไอส์ในลักษณะจะเป็นเหมือนกังหันนะคะพอเราขึ้นไปปุ๊บเรามองลงมาที่แม่น้ำเทมส์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนทุ่นลอยน้ำอะไรสักอย่างซึ่งเขาเก็บขยะไว้ข้างในเวลาที่เขาขยะลอยมาตามแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมาเข้าที่ทุ่นอันนี้นะคะแต่ขบวนการว่าแม่น้ำซึ่งกว้างขนาดนั้นแล้วเข้าไปอยู่ในถุงเฉพาะถุงเก็บขยะตรงนี้เนี่ยได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่เราไม่ทราบได้จริงๆแต่ว่าเท่าที่เราดูนะคะทั้งพื้นแม่น้ำเทมส์นั้นสะอาดมากเลยแล้วเราก็เลยนึกถึงสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยมีเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียเช่นกันนั่นคือกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะซึ่งกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดยอดโดยฝีมือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บิดาแห่งการประดิษฐ์ของไทยนะคะทรงประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ได้รับการแก้ไขโดยใช้เครื่องกลเติมอากาศที่พระองค์ได้พระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายอันนี้แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียก็อย่างที่เราทราบกันค่ะเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะและสิ่งประดิษฐ์ที่ริเริ่มในการทำให้ลอยน้ำนั้นก็คือทุ่นลอยน้ำได้เป็นศาสตร์ของพระราชาเช่นกันที่คิดค้นร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่กลายมาเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาในปัจจุบันค่ะตอนนี้ Journey of the Souls ก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ Tower Bridge นะคะใจกลางของกรุงลอนดอนเลยกับ CB 1100ค่ะแล้วใจกลางลอนดอนตรงนี้ก็คือ Tower Bridge ที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหลังนี้นะคะเหตุผลที่เขาเรียกว่า Tower Bridge เนี่ยก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับ London Tower ก็คือหอคอยลอนดอนนั่นเองสำหรับ Tower Bridge ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันถูกสร้างมา120กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ปี1886ซึ่งจะบอกว่าการสร้างสิ่งก่อสร้างแบบนี้เมื่อ120ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ amazing นะมันมหัศจรรย์นะเพราะว่ามันถูกสร้างด้วยการที่มีหอคอย2หอคอยอยู่กลางน้ำใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทั้งสะพานยกและสะพานแขวนรวมกันอยู่ในงานก่อสร้างชิ้นเดียวเหตุผลที่มันต้องเป็นสะพานยกด้วยก็เพราะว่ามันจะมีเรือมีเรือที่จำเป็นต้องผ่านเข้าออกมีทั้งเรือที่ไม่สูงมากกับเรือขนาดใหญ่เรือที่เป็นขนาดสูงเนี่ยนะคะลักษณะของเรือลำนั้นเท่าที่ส้มเห็นนะมันคล้ายๆกับเรือรบมากๆเลยอ่ะมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งอะไรใช่ไหมคะเราก็อย่างที่บอกอะว่ามันเป็นสะพานแขวนและสะพานยกอยู่ในอันเดียวกันใช่ไหมเราก็เลยสงสัยว่ามันยกได้จริงหรือเปล่าแล้วมันก็จริงๆอะข้างใต้สะพานนะคะเขาก็จะมี engine room ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันโอเคพอจะเข้าไปดูใน engine room ใช่ไหมคะก็ต้องซื้อตั๋วแต่ว่าว่าตั๋วมันก็ cover ในหลายๆจุดที่เราจะได้ชมกันเลยแหละเอาเป็นว่าตั๋วราคาประมาณ10ปอนด์นะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ450บาทและเราก็จะได้ชมทั้งหมดของ Tower Bridge มาเดี๋ยวส้มจะชี้ให้ดูตรงนี้ก็จะเป็น engine room ใช่ไหมคะซึ่งเรากำลังจะเข้าไปชมกันพอชมใน engine room เสร็จปุ๊บเราก็ออกมาแล้วก็ขึ้นข้ามไปบนสะพานข้ามบนสะพาน
แล้วก็ขึ้นไปดูบน North Tower ก็คือตึกอาคารที่อยู่ทางฝั่งเหนือเสร็จแล้วก็ข้ามด้านบนกลับเข้ามาเพื่อที่จะมาลงที่ South Tower คือตึกฝั่งใต้ซึ่งเรากำลังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นส้มจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่จะแสดงให้ดูนะคะว่าระบบการทำงานของ Tower Bridge ทำงานยังไงซึ่งวิธีการทำงานเขาเนี่ยมันก็เริ่มจาก Boiler Room ก็คือห้องที่มันทำห้องต้มน้ำนั่นแหละนะคะแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันน้ำขึ้นมาพอเกิดแรงดันน้ำตรงนี้แหละก็คือบริเวณที่จะเป็นจุดต้มแล้วนะพอเกิดแรงดันน้ำแรงดันน้ำก็จะไปดันให้ตัวไฮดรอลิกเนี่ยดันสะพานขึ้นเที่ยวในลอนดอนนะคะก็คือเขาจะมีที่ทำซูวีเนียร์ทำของที่ระลึกของตัวเองทำคือทำจากมือของตัวเองนี่แหละในการที่เราไปเที่ยวสถานที่นั้นแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นเครื่องที่รีดเหรียญให้เหรียญแบบเหรียญปอนด์หนึ่งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กลายเป็นของที่ระลึกที่คุณจำกลับบ้านได้ก่อนอื่นเราต้องเลือกแบบก่อนคันนี้เมื่อกี้มันก็จะมี4แบบให้เลือกใช่ไหมคะคำถามสำหรับ Journey of the Soul ตอนนี้ก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมทายว่าแบบที่ส้มเลือกคือแบบอะไรก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายของการทำงานของ Tower Bridge แล้วนะคะซึ่งห้องที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น accumulator ตัวที่มันจะอัดแรงดันไอ้น้ำทำให้สะพานเปิดเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเหมือนแบบเหล็กแท่งใหญ่ๆอ่ะไม่รู้จริงๆนะว่าข้างในคืออะไรนะคะแล้วก็มีเป็น2แท่งนะคะซ้ายขวาที่จะพั้มขึ้นพั้มลงแล้วก็ดันแรงดันน้ำเนี่ยเพื่อที่ทำให้สะพานเปิดแล้วเรากำลังจะเดินข้าม Tower Bridge นะคะในส่วนที่เป็นส่วนที่เปิดได้เป็นสะพานยกนะคะแล้วก็ไปขึ้นที่ North Tower ก็คืออาคารที่เหนือตรงนั้นเสร็จแล้วก็เดินข้ามกลับมาจากสะพานข้างบนน่ะนะคะแล้วก็มาลงที่ South Tower คือสะพานที่ใต้ค่ะส่วนแรกของ exhibition ที่แสดงอยู่บน Tower Bridge แล้วนะคะเขาบอกว่า Tower Bridge เนี่ยทำจากเหล็กนะไม่ใช่หินพอเรามาดูโครงสร้างข้างในจริงๆด้วยชัดเลยWe'll be right back.
อนนี้พวกเรากำลังจะลงจาก Tower Bridge อีกฝั่งนึงแล้วล่ะนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจที่ต้องทำต่อในวันนี้เพียงแต่ว่าอาคารด้านหลังเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเหมือนกันเพราะว่ามันคือ Tower of London หรือ Hawkeye London นั่นเองนะคะคริสตศักราชที่1303เป็นต้นมาเนี่ย Tower of London ถูกใช้เป็นที่เก็บสิ่งสำคัญสำคัญของลอนดอนและสิ่งที่สำคัญที่สุดของลอนดอนก็คือมงกุฎของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธองค์ปัจจุบันค่ะเอาเป็นว่ามันเป็นสถานที่ที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆซึ่งถ้านักเดินทางท่านใดที่มีเวลาก็อยากจะแนะนำให้เข้าไปดูนะคะว่าสิ่งสำคัญที่ Tower of London เก็บเอาไว้นั้นมีอะไรบ้างแต่สำหรับตอนนี้เรามีภารกิจที่ต้องทำต่อค่ะติดตามกันต่อไปค่ะแนะนำว่ามาหาเช่ารถเอาดีกว่าก็มาดูที่เราเห็นบนถนนแล้วนะมันก็จะมีแบบมีการล็อกหลายๆรูปแบบนะคะแต่อันที่น่ากลัวมากๆโอ้โหโคตรหนักมากอ่ะเป็นโซ่ที่คล้องมอเตอร์ไซค์กับพื้นถนนน่ะมันจะเป็นพื้นถนนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเหล็กโค้งขึ้นมาแล้วเอาโซ่หนักๆเนี่ยไปคล้องอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโซ่ไม่ใหญ่พอมันตัดเอาง่ายๆไปเลยเหมือนกันนะคะ74ปอนด์ประมาณ 3,000 กว่าบาทก็มีล็อกอันนี้คือล็อกกับคลัชแฮนเดิลคลัชนะคะแล้วเห็นแบบนี้ก็มีแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นเอาไว้แบบว่าคล้องกับกุญแจแต่ว่าเวลาเห็นเขาทำให้รถมันเซฟอยู่กับที่ที่เราจอดเอาไว้อ่ะก็เคยเห็นมีอย่างนี้แขวนอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีรถมาด้วยก็ดูแลรถให้ดีนะคะอย่าทำมันหายด้วยกันการขโมยรถนะคะโดยเฉพาะเป็นการขโมยมอเตอร์ไซค์ในลอนดอนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาชญากรรมที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะซึ่งทุกคนก็โอ้โหหวาดกลัวมากอ่ะคือเรียกได้ว่าเคยมีคนรถหายเยอะทั้งคนไทยทั้งคนลอนดอนทั้งคนอังกฤษเองก็หายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีนวัตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการขโมยเยอะอยู่เหมือนกันเราก็เลยไปสืบสอบว่าอะไรล่ะที่จะขนาดเบาแล้วก็สามารถทำให้เราเอากลับกรุงเทพได้แต่ไม่ได้เบามากเกินไปมีความแน่นหนาพอในการป้องกันรถของเราก็เลยมาเจอเจ้าตัวนี้ค่ะซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยก็คือพอเราใส่กุญแจเข้าไปปุ๊บใช่ไหมคะน่ะถ้าบิดผิดมันก็จะดังนะบิดถูกมันก็หยุดดังทีนี้เนื่องจากว่าตัวนี้มันมีตัวอะลามด้วยแล้วก็มันก็สามารถชาร์จแบตได้นะคะก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ไม่ค่อยมีส่วนในการที่จะทำให้ขโมยเนี่ยสามารถเอาครีมหรืออะไรอ่ะเข้าไปตัดในส่วนของตัวเหล็กเนี้ยได้เนี่ยค่ะนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้แล้วก็มีโซ่คล้องนิดนึงเป็นเชือกให้เห็นชัดๆว่าเฮ้ยฉันมีการป้องกันดูแลนะสมมุติว่าล่ะคนจะขยับล้อรถเมื่อกี้ลองดูนะคะโดยการที่เจ้าตัวนี้มันยังติดอยู่เนี่ยแล้วแค่หันคอนี้เองอะตัวอะลามมันก็จะดังทั้งแบบทั้งอันนี้ยังติดอยู่ใช่ไหมอันนี้ยังติดอยู่กับล้อใช่ไหมพอหันคอปุ๊บอะลามดังทั้งที่กุญแจของรถคันนี้เป็นกุญแจที่ถูกต้องด้วยมันก็เรียกว่าเจ็บพอสมควรค่ะThank you.
โภชนาหารที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับพัฒนาการของมนุษย์ซึ่งริเริ่มปลูกข้าวเมื่อเกือบ 10,000 ปีมาแล้วบริษัทข้าวอิ่มทิพย์ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานการส่งออกระดับโลกรวมถึงสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้าข้าวอิ่มทิพย์ข้าวกินรีซึ่งมีคุณภาพและความสะอาดในการบรรจุรวมถึงคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ในข้าวทุกเมล็ดสำหรับคนไทยครับปัจจุบันข้าวคืออาหารหลักปริมาณ1ใน5ของการบริโภคในทุกๆมุมโลกประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวไทยได้เป็นอันดับต้นๆของโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2470เป็นต้นมาการส่งออกข้าวของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอัตราเฉลี่ย1ล้านตันทุกๆ5ปีและในปีพุทธศักราช2551ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้มากกว่า10ล้านตันทำรายได้มากกว่า2แสนล้านบาทจากการส่งออกข้าวไปในกว่า170ประเทศทั่วโลกดูสัญลักษณ์ต่างๆบนทั้งบนพื้นถนนข้างถนนอะไรให้ดีแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาให้ความสำคัญมากกับผู้คนเป็นอันดับหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องก็พาคุณผู้ชมมาถึงอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดสำคัญของลอนดอนนะคะบริเวณใกล้ๆกับจตุรัสทาวน์พลาซ่าก็คือไชน่าทาวน์นั่นเองค่ะไชน่าทาวน์ในลอนดอนเนี่ยก็มีร้านอาหารจีนหลากหลายรูปแบบนะคะมีตั้งแต่แบบว่าขนาดเป็นเหลาเลยนะแบบขึ้นโรงแรมจากโรงแรมมาหรือว่าเป็นดูอาการแล้วเหมือนค่อนข้างที่จะจับต้องได้ง่ายสำหรับคนที่งบน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วเลือกกลางๆแล้วกันแต่ขอเดินดูรอบๆก่อนมีอาหารที่เป็นมื้อหนักๆด้วยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันข้าวผัดข้าวผัดไข่นะราคาอยู่ที่4ปอนด์4ปอนด์ก็ประมาณ180บาทก็โอเคนะต้องตัดสินใจเลือกที่จะมานั่งร้านนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นร้านที่ทำให้เราสามารถมองเห็นวิวข้างนอกถึงความเป็นไชน่าทาวน์ได้ดีแล้วก็บอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็มีหลากหลายสัญชาติมีแบบหลากหลายเชื้อชาตินะคะจริงๆด้วยอ่ะเท่าที่ดูแล้วหน้าตาของสิ่งของอาหารที่เราคาดหวังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกมาสวยงามเลยแหละจากหลายที่ที่เราเดินผ่านไปนะคะก็เดี๋ยวลองลุ้นดูว่าสำหรับร้านนี้หน้าตาจะเป็นยังไงทีนี้เหตุผ
ลที่ส้มเลือกร้านนี้อีกเรื่องนึงก็เพราะว่ามันเป็นร้านที่เน้นขายเฉพาะติ่งซำมันเน้นขายเฉพาะติ่งซำเรามาไม่ได้จำนวนคนมากมายนั่งกันหลายคนเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะทานอะไรน้อยๆแล้วก็ทานได้หลากหลายจานใช่ไหมคะเราก็จะได้ชิมได้หลายๆแบบแล้วก็ในร้านนี้คนเยอะมากด้วยค่ะชิวๆเล่นที่ตลาดพัทเทอร์เบลโล่ Notting Hill นะคะ Notting Hill ถ้าคุณผู้ชมจำได้มันก็จะเป็นแบบเป็นโลเคชั่นที่ถ่ายหนังเรื่อง Notting Hill นั่นแหละจากการที่เราได้เดินทางท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นสำหรับตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของการไปขึ้นรถไฟขึ้นทุกในลอนดอนแล้วพอหลังจากหลงในทุกเสร็จเราก็ไปหาม้าขี่ม้าของเราทริปนี้ก็คือ CB 1100หรือ CB 1100ค่ะหลังจากได้ม้าขี่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทริปนี้ก็คือ CB 1100เนี่ยเราก็ไปเยี่ยมตามจุดต่างๆที่เป็นจุดสำคัญของลอนดอนค่ะซึ่งที่แรกเลยก็คือจัตุรัสทราฟัลการ์นะคะพอผ่านบริเวณเราได้วนรอบๆบริเวณจัตุรัสทราฟัลการ์แล้วก็เป็นถนนเส้นหลักเลยเส้นนั้นก็จะตรงไปยังบิ๊กเบนซึ่งเราก็ได้ภาพสวยๆที่มี CB 1100กับบิ๊กเบนน่ะที่เป็นแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพอเสร็จบิ๊กเบนเราก็ไปดูขึ้นไปบนลอนดอนไอซึ่งโอ้โหมันต้องต่อคิวกันยาวนานมากแต่ว่าพอขึ้นไปก็คุ้มเพราะว่าจากคนจากทั่วโลกเนี่ยที่เขาอยากขึ้นมาเห็นลอนดอนทั้งเมืองเนี่ยเขามาต่อคิวกันตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้เห็นจุดสำคัญต่างๆของลอนดอนเลยนะคะพอเราไปเยี่ยมชมจุดต่างๆบริเวณใจกลางเมืองแล้วเนี่ยเราก็ไปดูสะพานประวัติศาสตร์ของลอนดอนค่ะก็คือ Tower Bridge นั่นเอง Tower Bridge เนี่ยสิ่งที่เราได้เข้าไปชมตอนนั้นนะเราประทับใจมากเพราะว่ามันเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่คนอังกฤษเนี่ยเขาอนุรักษ์สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เขาเอาไว้นั่นก็คือ Tower Bridge และสถานที่ต่างๆนะคะแต่การอนุรักษ์ของเขาเนี่ยไม่ได้แค่เก็บมันไว้แล้วปล่อยให้มันตายคือเขายังอนุรักษ์ให้มันยังมีส่วนที่ทำงานอยู่ยังมีชีวิตอยู่เอาสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมาทำเป็นนิทรรศการซึ่งเรามองว่านั่นคือสิ่งที่มันเจ๋งมากๆอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พอจะมีเวลานะคะเราก็เราเห็นว่าลอนดอนเป็นมหานครใหญ่ที่มันมีหลากหลายชนชาติเข้ามารวมตัวอยู่ในที่เดียวกันเราก็เลยไปเยี่ยมที่ไชน่าทาวน์ค่ะซึ่งที่ไชน่าทาวน์เนี่ยเราก็ค้นพบว่าอ๋อมันเป็นสถานที่ที่เชื้อพระวงศ์นะคะคือเจ้าชายแห่งเวลส์เนี่ยยกพื้นที่ตรงนั้นให้กับกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่เขามาสร้างสัมพันธไมตรีเอาไว้ซึ่งเท่าที่เราสังเกตดูนะก็
ก็ถือว่าไชน่าทาวน์ประสบความสำเร็จในมหานครใหญ่ๆหลายที่นะคะทั่วโลกตามที่เมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังไปแล้วและนั่นก็คือทั้งหมดของลอนดอนในทริปนี้ค่ะแต่ทริปหน้าลอนดอนและอังกฤษยังไม่จบนะคะติดตามกันต่อไปจ้าสลิดวันนี้เนี่ยเรากลับมาก็ส้มไปถ่ายทำรายการ Journey of the Soul นะที่อังกฤษแล้วก็กลับมาก็เลยมาเล่าให้พี่ชายฟังว่าไปเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยสาวสวยมากผู้หญิงขี่มอไซค์ที่นั่นนมโตๆหุ่นบึ๊บบับบึ๊บบับนั้นเลยอมตะไปแห้งๆอ่ะไปแห้งคุณโฟกัสเรื่องรถก่อนอ่าโอเคโฟกัสเรื่องนมโอเคโฟกัสเรื่องรถนะคะรถที่ไปขี่ที่อังกฤษเนี่ยก็คือ CB 100นะคะของส้มที่ไปขี่ตอนนั้นคือตัว RS ที่เห็นอยู่นี่คือ EX ครับ EX มันเหมือนแบบX boyfriend X อะไร X X ย่อมาจากอะไรพี่เป็นชื่อรหัสเขา ES ก็คือลักษณะเหมือนว่าน่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดเป็นตัวคลาสสิกของทางของตัว CB 100นะถ้าเป็นตัว RS นี่ก็รหัส RS นี่ก็ถ้าเป็นต่อท้ายมอเตอร์ไซค์มามันก็อาจจะสปอร์ตซิ่งสปอร์ตอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกยังไงแต่ว่าถ้าเป็นตัว RS เนี่ยมันก็จะลักษณะเป็นอาจจะแต่งเพิ่มมาแล้วคือน่าจะเป็นรหัสในการจำแนกแยกรุ่นของเขาอ่ะว่าเป็นอันนี้คือ EX คือเป็นตัวต้นนะอะไรเงี้ยพออีกเวอร์ชันหนึ่งออกมาก็คือจะเป็นตัว RS ซึ่งเป็น RS นี่ก็จะแตกต่างจาก ES โอ้พี่เราขี่เราก็อยากรู้ไงว่ามันย่อมาจากอะไรนะไอ้รหัสย่อแล้วพบกับสกู๊ปเล็กๆในรายการ Journey of the Soul X Just Like It ทุกสัปดาห์แล้วพบกันครับ